เห็นมาจากวัดโนนิเวศเหรอใช่ไหมใครเป็นสมภารชื่อว่าไงพระครูกัลยาณเมธาวะฮะพระครูกัลยาณเมธาวะพระครูกัลยาณเมธาวันเมธาวะฮะเมธาวะเมธาวะถาเมธาวัน ชื่อเดียวแบบชื่อว่าไงโว้ยว่าไม่ได้ยินเนาะโว้ยคนหูหนวกมากกระสิบคนหูหนวกไม่ได้ยังมันต้องมากกระสิบคนหูหนวกไม่ได้ยังมันต้องเอาแบบแน่นแน่นกับหลวงพ่อที่มันจึงเข้าก็ได้ คือหลวงพ่อเนี่ยเลี้ยงแน่นไปแน่นหนึ่งกำลังดื้อนี่พอดีมีหลวงพ่อหนึ่งมาเยี่ยมกันแน่นนี่มันก็ไปกระซิบหลวงพ่อลงไปกระซิบหลวงพ่อมาใหม่บอกว่าหลวงพ่อมานี่เวลาคุยกับหลวงพ่อในวัดนี่เพิ่นหูหนวกได้ต้องเว้าเสียงดังๆนี่พ่นยังจะได้ยินเลยฮะผมว่าก็บอกอีกบอกว่าต้องเว้าเสียงดังๆนี่ก็พูดเสียงดังๆหลวงพ่อจึงสิได้ยินเด้อเลยพอออกจากหันแล้วปุ๊บขึ้นไปหาหลวงพ่อขึ้นไปนี่หลวงพ่อมาเยี่ยมมื้อนี้หลวงพ่อหูหนวกได้หัวอีล่ะต้องพูดเสียงดังๆนี่หลวงพ่อจึงจะเข้าใจเลยพอทั้งสองนี่เข้าใจกันดีแล้วมาหากันก็สบายดีบ้างขึ้นเลยนะสบายดีเสียงลั่นจนนึกว่าพระทะเลาะกันจนโยมแตกมาบังเลยธรรมชาติพระสวัสดีกันก็ใช่ไหมนี่ก็ต้องอย่างนั้นที่มันต้องจิตนั่นนี่มันกระซิบมันจึงได้เรื่องบ่มันต้องเอาเรื่องเน้นมาใช่ที่เอาบ้างมันอ่านออกบ่ล่ะนี่นะนี่มันต้องมันอ่านไม่ออกก็ต้องว่าเอือขำเลยใช่ไหมล่ะมันมีที่ต้อนรับกันอยู่นี่พระครูปลัดเมธาวัฒน์โอ้เข้าใจแล้วที่นี่เจ้าวาดวัดป่าโนนิเวศพร้อมด้วยคณะลูกศิษย์น้อมถวายเงินสด 78,500 บาทเงินดอลลาร์2ดอนทองคำ2บวก6เท่ากับ8บาทเท่านั้นละอาสาทั่วทองคำ8บาทเออแต่ทุกวันละทองคำก็ดีวันนี้ไม่ไปไหนวันนี้เราพอนาเราสบายนี่ก็เราออกจากทางกรมมานี่ก็พอดีภาคก็ไปบอกมาแล้วเดินอยู่กรมในป่าเอาว่างละนี่แล้วทองคำ8บาทด้วยเนี่ยก็ไม่ใช่เล่นนะทองคำหนัก8บาทเอามันเอาเออนั่นทองคำได้8บาท10บาทนี่ทองคำนี่5บาท1บาทเป็น6บาทนั่นทองคำ6บาทเออดีละวัดโนนิเวศนี่แต่ก่อนมันเป็นป่าจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาเป็นดงเลยแถวนั้น เข้าไปไม่มีใครกล้าเข้าไปเขากลัวผีทางเข้าไปในป่าวัดป่าโนนิเวศนี่เป็นป่าช้าแถวนั้นมีแต่ป่าช้าเท่านั้นนะเข้าไปก็ลึกกว่าจะถึงวัดก็เป็นวัดป่าจริงๆจึงเรียกว่าวัดป่าโนนิเวศนี่สมัยเก่าที่เริ่มสร้างแล้วยังเป็นเด็กนะที่สร้างวัดโนนิเวศนี่รู้ว่าท่านอาจารย์ภูมิมีมาเป็นอาวาสที่นั่นต่อจากนั้นมาก็ขยายสุดท้ายวัดกับบ้านก็เลยเป็นอันเดียวกันเลยเดี๋ยวนี้นะมันต่างกันเพราะคนมากขึ้นทุกวันที่ดูอย่างวัดป่าวันตานี่นี่ห่างจากนี่ไปถึงบ้านตั้ง2กิโลนะไปถึงโรงเรียนนั่นแหละ2กิโลพอดีเวลานี้มันก็ลูกรามเข้ามาเนี่ยมาถึงนี่แล้วได้เพียงกิโลเดียวจะถึงวัดนี้ประมาณกิโลหนึ่งเท่านั้นนะแต่ถึงกิโลหนึ่งก็ยังเรียกว่าวัดป่า
คือวัดป่ามันนับแต่1กิโลขึ้นไปเรียกวัดป่าลดจากนั้นออกมาไม่เรียกว่าวัดป่าตามหลักธรรมวินัยอยู่กับลูกรามเข้ามาถึงนั่นน่ะมันไม่มีที่ลูกรามมันหมดมันก็มาแค่นั่นแหละแล้วมันมีป่ามีดงมาอยู่มันยังมาจะมาอยู่นะทีนี้มันหมดแล้วที่จะลูกรามเข้ามาบ้านมันจึงอยู่แค่นั้นแหละที่ลูกรามมาเหล่านั้นแต่ก่อนเป็นดงนั่นน่ะดงออกมาสุดนั่นน่ะดงทั้งนั้นน่ะเนี่ยมาวันนี้มีสุระอะไรบ้างอ่ะพูดให้ฟังเสียงดังๆสบายดีเหรอว่างั้นเนี่ยมาธรรมดามาเป็นกุศลธรรมดาอยู่มีสุระอะไรบ้างว่ามาเถอะรู้เรื่องรู้ราวมีอะไรมีอะไรก็ว่ามาเถอะถวายทองแล้วก็ถวายปัจจัยแล้วก็ขอความเทศเอาร่ำมาอยู่ร่ำมาไปมาฮะเอาทองมาถวายเอาเงินมาถวายแล้วพระจะมากราบขอความเทศจ้ะมีวันเราจะแม่ไม่มีพระเทศเหรอมีแต่พระกินก็ต้มขนมง่ายๆเหรอเมื่อกี้มาฟังไกลนักว่ะนี่ก็เขาอาจเทปนะข้างบนคือข้างสองนี่มันก็ออกข้างลูกคิวอีกข้างสองออกลูกคิวด้วยถ้าอันเดียวนี่ก็อาจเทปไม่ไหวการเทปสองโลกนี่เรียกว่าเราเทปมากที่สุดแล้วในประเทศไทยเรารู้สึกจะพูดได้เต็มปากว่ามีองค์เดียวเนี่ยที่เทปทั่วประเทศไทยในน้ำซ้ำยังทั่วโลกอยู่แล้วเนี่ยออกทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกทุกวันที่ออกหน้าออกตาจริงๆก็ตอนมาช่วยชาติบ้านเมืองปี2541นั่นแหละเรื่อยมาจนถึงปีนี้เทศไม่หยุดไม่หย่อนละตอนเทศช่วยชาติมีไปหมดเลยประเทศไทยไปหมดเทศไม่อยู่ในสายจางนั้นมาก็เทศมาเรื่อยๆอย่างนี้เองเทศเรื่อยก่อนจะไปไหนมาไหนตอนเช้าพอฉันเสร็จแล้วก็พูดธรรมะพูดแล้วก็ออกทั้งนี้ออกทุกวันเราไปกรุงเทพก็มี2ครั้งตอนฉันเสร็จแล้วครั้งหนึ่งอันนี้ครั้งฉันเสร็จแล้วก็พูดสะเปะสะปะไปงั้นแหละตอนค่ำตอนประมาณสี่ประมาณมืด8:00-8:00 ด้านอันนี้ตั้งใจเทศจริงๆที่เรียกว่าวันหนึ่งสองกันอย่างน้อยที่กรุงเทพวันหนึ่งสองกันเราไปกรุงเทพตอนเช้าตอนค่ำนอกจากนั้นมีงานต่างๆประเทศอีกอันนี้ไม่มีประมาณพาเรางานไม่สวยงามอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาขึ้นถึงวิมุตติหลุดพ้นวิมุตติญาณสัจจะเรียกว่าศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติวิมุตติสมบัตินี่คือสมบัติของพระเราสมบัติเหล่านั้นเป็นสมบัติของโลกอย่าไปยุ่งไปกวนไปแย่งเขาเดี๋ยวนั่นเป็นสมบัติของโลกส่วนธรรมเป็นสมบัติของพระเราศีลธรรมเป็นสมบัติของพระมันตั้งใจปฏิบัติไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าศีลกว่าธรรมประดับใจนะงั้นประดับภายนอกศีลธรรมประดับใจสวยงามชุ่มเย็นผู้มีศีลมีธรรมไปที่ไหนชุ่มเย็นเงินเป็นล้านๆมาตั้งหน้าเป็นเศรษฐีมาอวดทำอวดไม่ได้ทำเหนือกว่าตลอดชุ่มเย็นไปหมดนี่แหละทำเย็นอย่างนี้นะให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้สิ่งที่เลิศเลยที่อยู่ในโลกนี่คือทำนี่เลิศเลยแล้วก็เลิศเลยตามธรรมชาติของธรรม
ผู้ที่จะยืนยันรับรองธรรมะเลิศเลอจริงก็คือผู้ปฏิบัติจิตแต่พออย่างยิ่งจิตตภาวนาให้ทำได้เข้าสัมผัสใจความสงบร่มเย็นจะเกิดขึ้นจากการภาวนาความสงบร่มเย็นของใจนี้จะ มีนิดมีอนุภาพมากนะชุ่มเย็นทั้งวันสมบัติเงินทองก็ของทั่วแผ่นดินไม่มีอะไรเด่นยิ่งกว่าความสงบความเย็นใจความสว่างสวายของสว่างสวายของใจนี่จำมานะ ที่ท่านจึงเรียกว่าสมบัติล้นค่าคือธรรมะสมบัติถ้าลงมีในหัวใจใดแล้วหัวใจนั้นจะเป็นหัวใจที่สง่างามตลอดทุกจนข้นแค้นตามโลกเขาสมมตินิยมกันอันนั้นเป็นเรื่องของโลกส่วนจิตใจชุ่มเย็นไปด้วยธรรมมันอยู่ภายในใจนี่แหละขอให้พากันสนใจปฏิบัติธรรมแล้วพออย่างยิ่งพระเราบวชเข้ามาไม่ พระพุทธเจ้าทรงสอนทันทีเลยว่าลุกขมูลเสนาสนัง นิสายปปัชชาตาเตยาวัชีวังอุสาโหกรณิโยบรรพชาวัตถุบวชแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดที่แจ้งล้อมฟางอันเป็นสถานที่สงบงบเงียบสะดวกแก่การบำเพ็ญสมณธรรมปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆขอให้เธอทั้งหลายจงอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่พระได้รับทุกองค์องค์ไหนบวชมาถ้าไม่ใช่พระปลอมแล้วต้องได้รับพระโอวาทข้อนี้ทุกองค์เรียกว่าอนุสาสนิสัยสี่กรณียกิจสี่นิสัยสี่อันนี้แหละบินธบาตเป็นวัดเที่ยวบินธบาตตามหมู่บ้านเขาด้วยลำพี่ดีแข้งของตนแล้วมาฉกฉันพอยังอัตภาพไปเป็นไปเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมให้สง่างามขึ้นภายในใจนั่นดังนั้นกับเป็นผ้าบังสกุลเขามาทอดผ้าบังสกุลไว้ปราศจากเจ้าของและสิ่งที่เขาทิ้งมานั้นเป็นของหมดราคาแล้วหนึ่งแล้วก็มาทอดบางสกุลให้หนึ่งนี่ให้นำมาใช้เรียบปฏิปต่อกันใช้ไปจากนั้นก็พวกอยู่พวกยาก็ไม่ได้มีอะไรแต่ก่อนท่านบอกว่าฉันยาดองโดยน้ำมูดเน่าแน่ไม่ได้ไปวิ่งจามฟิกวิ่งใส่หมอจามฟิกวิ่งใส่หมออย่างทุกวันนี้นะไม่ได้ลืมไม่ได้มองดูธรรมในใจจึงไม่สนใจช่วยตัวเองให้แต่คนอื่นช่วยก็ผิดพลาดเรื่อยไปนี่สมบัติของพระคือศีลให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวให้ดีศีลเป็นสิ่งที่ทำจิตใจให้สดชื่นอบอุ่นภายในจิตใจเราจะเห็นได้ชัดเจนก็คือเวลาเราไปอยู่ในป่าในเขาพวกที่ไม่อยู่ในป่าไม่ทราบป่าตะกอนป่าช้างป่าเสือป่าเนื้อร่ายต่างๆเต็มไปหมดไม่ได้เป็นป่าอยู่เฉยๆตัวทุกวันนี่นะไอ้สัตว์เรานี่หมดแล้วทุกวันเสือได้ยินแต่ชื่อแต่ก่อนเป็นป่าเป็นเสือจริงๆถ้าไปอยู่ในที่เช่นนั้นบำเพ็ญที่นี่ไปอยู่ในที่กลัวๆอย่างนั้นนะจิตมันจะประวัติกับศีลกับธรรมตัวเองมันจะไม่ออกนอกนะพึ่งศีลพึ่งธรรมตัวเองเอาตายก็ตายเถอะตายนี่ไปสวรรค์เลยเพราะเครื่องอบอุ่นคือศีลอยู่ภายในใจตายแล้วไปเลยนี่แหละเวลาไปอยู่ในป่าเช่นนั้นศีลธรรมจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกับจิตใจของผู้ฝากเป็นฝากตายกับธรรมและสงบร่มเย็นนี่เคยผ่านมาแล้วสดๆร้อนๆนะที่มาพูดเนี่ยพี่น้องทั้งหลายฟังนี่ก็เป็นปลายแดนปลายเขตของกรรมฐานทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาแต่ก่อนอยู่ในป่าโดยเขาทั้งนั้นแหละในสมัยของเรานี่ก็ทันเรียกว่าทันโดยสมบูรณ์จนมาสร้างวัดไม่ได้สิบกว่าปีแล้วจึงค่อยเห็นคนทยอยกันเข้าออกเข้าออกนี่เป็นโดงใหญ่นี่อยู่ข้างหลังเห็นทยอยกันเข้าออกเข้าออกนี่นี่แหละเขาจะสร้างบ้านสร้างเรือนในป่านี่ก็เปิดออกหรือออกทางออกหมดสุดท้ายโดงใหญ่นี่ก็กลายเป็นอำเภอขึ้นมาแล้วเป็นอำเภอหนองแสงแต่ก่อนเป็นดงเป็นป่าทั้งนั้นป่าช้างป่าเสือป่าเนื้อกระทิงวัวแดงพวกกวางพวกหมูฝูงหนึ่งเป็นร้อยๆ แต่มีนี่หมดแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นในป่างั้นนะไปอยู่ที่นั่นศีลธรรมจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก
ปิดกับจิตกับใจจิตใจอบอุ่นตลอดเวลาที่ยิ่งน่ากลัวเท่าไรจิตกับศีลกับธรรมไม่ห่างกันเลยนะติดแนบติดแนบติดแนบอบอุ่นเอาตายไปสวรรค์เลยเพราะความอบอุ่นมันอยู่ในใจของเรานี่แล้วที่มีศีลมีธรรมเต็มหัวใจนั่นท่านไปอยู่อย่างนั้นนะภาวนาทีนี้เวลาไปอยู่สถานที่น่ากลัวเท่าไรจิตใจยิ่งประวัติติดแนบกับธรรมใจก็สงบแน่วลงได้เลยไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นน่ากลัวนี่น่ากลัวให้จิตมุนก็มาสู่ธรรมก็เกิดความสงบเย็นใจเรื่อยมาเรื่อยมาอย่างนั้นแต่ก่อนพุทธการท่านก็เอานั่นมาสอนเราจนกระทั่งทุกวันนี้ลูกขมูลลมไม้มันจะไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วถ้าบวชมาแล้วหาหอประสาทราชมณฑลประชาชนสู้ไม่ได้ไปแล้วล่ะบวชมาแล้วให้เขาไปอยู่นักลูกขมูลลมไม้ในป่าในเขาตามข้ามเมืองผาที่พระพุทธเจ้าประทานพระว่าท่านนี่ทุกองค์อุปชาทุกวันนี้ก็ต้องสอนทุกองค์ไม่สอนไม่ได้โอวาทข้อนี้ต้องสอนเป็นโอวาทที่จำเป็นมากทีเดียวมาจากพระพุทธเจ้าเช่นเวลาสอนไปแล้วมันไม่สนใจลูกขมูลลูกขมินอะไรมันไม่สนใจบวชมาเพื่อสอดแสวงหาอาถรรพ์ธรรมมันก็ไม่สนใจหาแต่เรื่องแบบโลกแบบโลกสารเขาเลยเป็นบ้ายิ่งกว่าประชาชนเข้าไปอีกคือพระเราสมัยปัจจุบันนี้เต็มบ้านเต็มเมืองกลายเป็นอารชีของพระไปหมดมันน่าดูไหมเราอย่าให้มันติดเรานะเลือกอารัชชีหาความอายบาปไม่ได้เนี่ยอย่าให้มีต้องเป็นคนมีหิริโอตตปะมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปสอดแสวงหาธรรมเข้าถูกใจอยู่โดยสม่ำเสมอผู้นี้อยู่ที่ไหนเย็นสบายฉะนั้นไปที่ไหนประชาชนเขาได้พบได้เห็นกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาคนใจชุ่มเย็นทั้งวันนี่พระประเภทนี้นะพระประเภทผู้มีศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาวิมุตติสมบัติด้วยเลยผู้นี้เป็นผู้ทรงคุณค่ามหาศาลไปที่ไหนเย็นไปหมดนั่นแหละพระนี่สมบัติของพระที่กาเราเนี่ยคือธรรมสมบัติไม่ได้ถือเอาวัตถุสิ่งของตึกรามบ้านช่องถนนหนทางสมบัติเงินทองไอ้หลังลายๆนั่นเห็นไหมหลังลายๆนั่นเป็นสมบัติของพระนะนั่นสำหรับสมบัติของโลกเขาใช้กันสมบัติของพระก็ดังที่ว่านี่แหละธรรมสมบัติรวมแล้วเรียกธรรมสมบัติให้นี่มีนี่ในใจเถอะเราจะเย็นไปหมดนั่นแหละอยู่ที่ไหนไม่มีคำว่าคฤหัสถ์ล้าสมัยขอให้มีธรรมในใจเถอะพาเรานะเย็นสบายเลยนี่แหละเป็นสิ่งที่โลกเขากราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันนี้คือพระท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมประเภทนี้แหละไอ้พระโกโลโกโสหาปล้นบ้านปล้นเรือนสุดท้ายกลายเป็นพระออกฆ่าศึกนั่นไปดูที่หน้าศาลาฆ่าออกฆ่าศึกเคยเห็นไหมนี่ก็เห็นแล้วเพราะอารักขีหาความอายบาปไม่ได้เป็นเปรตเป็นผีทั้งที่เพศของพระหัวโล้นๆไปดูเอาหน้าศาลาน่ะมันถ้าว่าเป็นเรื่องโกหกไปดูสิเลวหรือไม่เลวไปดูเอานั่นมีหรือในประเทศไทยแล้วก็มันได้มาเห็นแล้วนี่เพราะความเลวร้ายมันหน้าด้านเกินไปมันลืมความหน้าอายทั้งหมดนั่นน่ะมีแต่จะดีจะเด่นก็คือความชั่วน่ะมันเด่นเลอะเทอะไปหมดเวลานี้นี่ล่ะถ้าหลงกิเลสถ้าเข้าไปเหยียบย่ำทีไรพระไม่เป็นพระเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารของชาวบ้านชาวเมืองของพวกเดียวกันไปหมดพวกเดียวกันคือท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยศีลด้วยธรรมท่านรังเกียจพวกเลวร้ายพวกโสกโปกนี่เป็นเหมือนหมาขี้เหลือนไปที่ไหนที่ไปที่ไหนกวนที่เดียวกวนบ้านกวนเมืองเพื่อยศเพื่อลาภเพื่อคำสรรเสริญเยินยอเพื่อไอ้หลังลายเข้าใจไหมเรานี้ไม่ใช่ธรรมแล้วพวกนี้เสาะแสวงหาเป็นที่หนึ่งประชาชนญาติโยมสู้ไม่ได้นะเนี่ยมันกลับกลายกันไปอย่างนี้ผู้บวชตามทางของพุทธเจ้าจริงๆแล้วจะไม่เสาะในสิ่งเหล่านี้เลยนอกจากระมัดระวังศีลธรรมของตนศีลระวังไม่ให้ด่างพร้อยทะลุขาดไปเลยศีลจะสมบูรณ์ถ้าขาดด่างพร้อยไปแล้วก็ยกข้อเปรียบเทียบให้ฟังนะศีลขาดมากขาดน้อยเหมือนผ้าขาดเรานุ่งผ้าวะเนี่ยผ้าขาดเสื้อขาดขาดมากขาดน้อยนุ่งมาเป็นยังไงคนนี้ก็เสื้อขาดเสื้อขาดหมดเครื่องนุ่งเครื่องห่มสิ้นก็ขาดกางเกงก็ขาดกางเกงขาดมองเห็นหำมองเห็นข่อยเข้าใจไหมแล้วสิ้นขาดมองเห็นหีเห็นก้นไปหมดนะอันนี้มีแต่พวกเสื้อขาดกางเกงขาดมานี่ดูกันได้ไหมนี่ละพระที่มีศีลขาดก็เป็นอย่างนี้ไปที่ไหนก็ลุ่มกระลิ่งศีลไม่มี
ไม่ทราบว่ามีศีลกี่ข้อแล้วมีแต่ผ้าเหลืองห่อเฉยก็เป็นผู้มีศีลขาดกระลุ่มกระลิ่งอย่างที่คนเขาผ้าขาดเสื้อขาดกางเกงขาดสิ้นขาดแล้วนุ่งมากระลุ่มกระลิ่งนี่เป็นยังไงเอาเทียบยกภาพพบขึ้นให้เห็นสินั่นแหละพระที่มีศีลขาดก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันถ้าเป็นผู้มีทำในหัวใจเต็มที่แล้วนี่มันสวยงามนะพระไปที่ไหนไม่มีกิริยาใดจะสวยงามยิ่งกว่ากิริยาของพระพระนี่สวยงามด้วยศีลด้วยธรรมเป็นเครื่องปกครองสวยงามไปหมดถ้าที่ปกครองนั่นไปดูเอาหน้าศาลานั่นเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารมาอวดชั่วอวดความเลวทรามให้โลกผู้ดีเขาได้เห็นได้อินหนาลาใจอยู่เวลานี้ไปอยู่เอานี่แหละตัวอย่างมันมีอยู่อย่างนี้แหละให้เห็นไหมมันไปดูที่เห็นไหมนี่แหละพระที่เลวทรามเป็นอย่างนี้แหละพระที่ดีเอื้ออินหนาลาใจเนี่ยไปที่ไหนเขาก็จะเหมาว่าเป็นพระประเภทนั้นเข้าไม่นั่นทั้งที่เป็นบดีเขาเลยพลอยได้บาปได้กรรมไปด้วยนะพระผู้ดีท่านดีจริงๆท่านรักษาศีลธรรมท่านอย่างละเอียดรอไม่ยอมให้ศีลขาดเหมือนเราไม่ยอมให้ผ้าขาดขาดตรงไหนปะชุนทันทีนั่นต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ศีลตรงไหนที่ขาดรีบแสดงอาบัติยอมรับโทษของตนว่าได้ผิดพลาดไปด้วยความประมาทแต่ไม่ใช่ความจงใจเป็นความผิดพลาดความรู้เท่าไม่ถึงการมีเป็นอาบัติได้เป็นโทษได้รีบแสดงอาบัติเรียกว่ารีบปะรีบชุนผ้าของตนศีลของตนให้สมให้สวยงามขึ้นไปนี่แหละศีลเมื่อมีศีลแล้วทำเอาเจริญภาวนาสิท่านสอนมาให้เจริญภาวนาเข้าไปอยู่ลูกกมูลน้ำไม้ให้ไปภาวนานั่นน่ะไม่ใช่ไปนอนปล่อยหำอยู่นะพระเรานะให้ไปอยู่ในป่านะให้พระบำเพ็ญภาวนาเราจะภาวนาบทใดบทใดพิจารณาเกศาโลมาหน้าขาสันตาตะโตนี่คืองานของพระพระพุทธเจ้าสอนแล้วเกศาคือผมขนและฟันหนังพอเข้าไปถึงหนังนั้นหนังหุ้มกระดูกห่อกระดูกพอเลิกหนังแล้วดูได้ที่ไหนคนเราไม่มีหญิงมีชายดูกันไม่ได้เลยพอไปถึงนั่นท่านก็หยุดแล้วเราจะพิจารณาทะลุเข้าไปถึงภายในตับไตไส้พุงอาหารเก่าอาหารใหม่อะไรเต็มอยู่ในนั้นหมดนั่นให้พิจารณาอย่างนั้นนี่เรียกว่างานของพระเจสาโลวานาขาสันตาตะโจถ้าควรจะบริกรรมให้เป็นทำความสงบแก่ใจก็เอาถ้ามันเป็นวิปัสสนาคือสติปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้นไปแล้วแยกอันนี้ออกเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาก็ได้ทะลุเลยนี่ละงานของพระให้เดินจงกรมให้นั่งสมาธิให้ภาวนาไม่ได้เพ่นผ่านกวนบ้านกวนเมืองกวนนั่นกวนนี่เกี่ยวกับเรื่องการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายสร้างวัดที่ไหนนี่โถหอประสาทราชวงศ์เทียนเทวุฒิเทวดาสู้ไม่ได้นะสร้างเอารู้ว่าหลาวัตถุมันไม่ใช่ศาสนานั่นนะศาสนาก็ดังที่ว่านี่รักษาให้ดีศีลธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระจิตใจตัวยุ่งเหยิงอยู่ภายในแล้วจะไปจัดไปแจงแต่งโน้นแต่งนี้ให้สวยงามมันสวยงามไม่ได้เพราะหัวใจดวงนี้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายเอาความสวยงามมาจากไหนโสกโปรกเต็มในหัวใจเมื่อเรามาชำระหัวใจด้วยจิตภาวนาจิตใจนี้จะคอยสงบร่มเย็นลงไปร่มเย็นลงไปแล้วกระจ่างแจ้งขึ้นมาสะอาดสะอาดขึ้นมาจ้าไปหมดพากันจำหมดนะทุกคนมาว่าอย่างฟังเทศกับเทศได้ฟังแล้วเทศสอนพระกับโยมก็เพศเดียวกันหวังความสุขความเจริญหวังบุญหวังกุศลด้วยกันให้นำไปปฏิบัติทุกคนเราจะได้เป็นสิริมงคลแก่เราเช่นมาวันนี้มาทำบุญให้ทานทำบุญให้ทานแล้วได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมนำไปเป็นข้อวัดปฏิบัติประดับจิตใจของเราจะสง่างามจิตใจจะสะอาดสะอ้านไม่พลุงพลังนี่เรียกว่าจัดการซักฟอกตกแต่งภายในให้ดีนี่ไปหาซักก็ตกแต่งแต่ภายนอกซึ่งเป็นการเพิ่มความวุ่นวายขึ้นมาจิตใจโรครุงรังยิ่งกว่าเปรตในหัวใจตรงนั้นใช้ไม่ได้นะเอาละวันนี้แค่เพียงแค่นี้นะเดี๋ยวต่อไปนี่ใช่ก่อนนะเดี๋ยวตอนนั้นว่าจะฟังเทศกับเทศได้ฟังแล้วแหละจะว่าไหม ฟังจะเทศได้ฟังเสร็จแล้วเหลือมีอะไรว่ามาไม่มีจะเทศนะ อิจิตังปฏิตังตุมหังสิปะเมวะสุมิจโตสาเพคุเรโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันทารายโย
สุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตะอายุวันโนสุขังภาจังภาวะตุสาพมังพลังพระขันตุสาพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีภาวันตุเตเอาละจบแล้วดิเด็กจบแล้วละมาจากทางไหนบ้างหรือมีแต่พี่น้องชาวดอนเราหรือที่ไหนบ้างล่ะมาจากสุรินทร์ก็มีครับคุณตาสุรินทร์ก็มีมีคนเดียวแต่ลงไปแล้ว7-8 คนครับเหลือนี่สุรินทร์ก็มีมีคนเดียวเดี๋ยวมาอวดบ้านอุดรมาได้อุดรเต็มตลาดนี่นู่นน่ะจากกรุงเทพก็มีเอาละวันนี้เทศให้ฟังเพียงเบาๆไม่ใช่มากกว่านี้แหละมันหมดแล้วนี่เคาะทางนี้ไม่มีเคาะทางนี้มีหมดแล้วทำพากันกลับไปเสียถ้าคิดได้ใหม่ก็ค่อยฟังกันใหม่นะเท่านั้นแหละเป็นไงล่ะฟังเทศนี้เป็นไงล่ะอย่างนั้นนะเทศมันออกในทุกช่องนะเอาแล้วทุกช่องแล้วนี่ก็เทศจนได้วันนี้ก็เทศจนได้แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะได้รวมกันวัดนนท์นี่จะมาทอดผ้าป่าจะมาถึงได้รวมมากันมาทอดผ้าป่าเนี่ยตั้งวัดป่าบรรจาก็ยังไม่เคยเห็นพระวัดนนท์ทางบรรณนิเวศมาทอดป่าวันนี้เห็นแปลกตาก็เลยถามสนใจเลยล่ะเพราะเห็นไรนั่นเพราะว่ามาสิเห็นยกไม่มีอะไรยกก็เพราะเห็นว่าหลวงตานี่ช่วยโลกจนไม่มีเงินติดตัวทุกจนที่สุดคือหลวงตาบัวทางโลกสงสารเขาเคยล่ำลือกันว่าวัดป่าบันตานี่เป็นวัดหลวงตาบัวที่คนเคารพนับถือมากมหาเศรษฐีเงินคงจะอยู่ที่นี่แต่ความจริงแล้วมหาจนอยู่ที่นี่เข้าใจไหมเพราะมีอะไรช่วยหมดนั่นแหละเข้าใจเหรอมาเพื่อช่วยอย่างนี้ก็ถูกต้องแล้วละนี่เราก็เปิดความจริงให้ฟังเสียวัดนี้เป็นวัดที่จนที่สุดจนเพราะอย่างนี้แหละให้ไม่ถอยมีอะไรออกหมดเลยเราไม่เคยสั่งสมหมดแล้วฉันไม่รู้ไอ้ยองไอ้ยองก็ไอ้จี้นะไม่ใช่ไอ้ยองไอ้จี้วันนี้ไม่ได้ต้มยำไอ้จี้ก็ตอนเทศมันไม่มาจุนจ้านถ้ามันมาจุนจ้านที่นี่ก็ฟาดมันขึ้นใส่หม้อแล้วต้มยำทั้งเทศทั้งกินต้มหมาเอาใจไหมกินต้มยำหมาวันนี้ไอ้ยองก็ไอ้จี้ไม่มามันกลัวจะกินต้มยำมันอะไรนี่ฉะนั้นนะนะเอาจะพากันกลับก็กลับได้แล้วล่ะแค่กระเทศเดี๋ยวฟังแล้วทุกอย่างเหมือนฝนตกยังไงเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดฝนตกได้ทั้งวันทั้งคืนตกเหมือนกับพวกสีเรื่อยๆหายเงียบหายเงียบนี่ที่หน้าวัดด้วยน้ำมันไหลมาแล้วห้วยบากแข้งเหนือหน้าบ้านเรียกห้วยบากแข้งผ่านตัวเมืองอุดรเพราะว่ามันเริ่มไหลมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานเราจะไปดูก็ออกไปดูว่าคนลุงก็ดูใช่ไหมก็ดูนะต้องไปเวลาคนเงียบ6 โมงล่วงไปแล้วถึงจะต้องไปดูเมื่อวานนี่ก็ไปดูตอนกำลังจะมืดวันก่อนนั้นมาได้นะมันยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยแม้แค่นั้นก็ไม่พ้นที่จะได้ดุคนมาผิดเวลาที่ถามหาเหตุให้ผลไม่ได้เรื่องก็ไล่เลยนะเป็นอย่างนั้นจึงออกไปในมาไหนลำบากนะอยู่ในวัดเหมือนอยู่ในห้องขังอยู่กุฏิออกจากกุฏิเข้าสังฆมออกมากุฏิออกมานี่ไม่ได้นะมีว่าจะข้างไหนกันบ้างเนี่ยเข้าไปแล้วไม่เห็นไปกับเขานี่
ฮะฮะจากขอนแก่นเพราะจะมาขึ้นมาตะไก่จากขอนแก่นอย่างนี้ทั้งไหนสุรินทร์บอกจะกินหรือว่าเออสุรินทร์ก็มีว่าเห็นมามากมายแล้วนะวันนี้เออแล้วกันแล้วทีนี้ไม่มีอะไรละเอาพากันแล้วแล้วแต่มานั่งดูหน้าอย่างนี้ถือได้เลยหน้ามันมีทุกคนดูหน้าเจ้าของมาแล้วก็ดูหน้าคนอื่นแทนงั้นนะแต่เราหน้าเรามีเรายังไม่อยากดูหน้าคนว่าใครอย่ามาดูหน้าเราไปพวกนี้ไม่หัวเราหลงทิศไล่ยังไงว่าแบบไม่ไล่หัวเนี่ยเอาต่อเอาแตนไล่หลงหลงทิศเรื่องว่าฮะนี่ถึงอะไรวันนี้เป็นวันครบรอบมารณภาพของท่านวันนี้เหรอทำไมถึงจะเป็นวันนี้แล้วก็พระเสาอะไรเสียสามสี่เขาลืมแล้วนะมีสามสี่ร้อยสามสิบสี่เขาปีสามสี่เขาปีสามห้าก็มีคนเอาอาทิตย์เป็นพระธาตุมาถวายพระอาจารย์แต่ได้เล่าให้ฟังโอ้ยจะผ่านมานานแล้วเราไปพักที่นั่นลงจากวัดดอยธรรมเจดีย์2493ก็ย้อนมาจำพรรษาที่วัดหนองขื่อนั่นแล้ว94ก็ไปหัวทราย94ถึง98ประมาณ4ปีไปอยู่ที่นั่นแกก็ผ่านมาตั้งแต่โน้นนะไม่นาน94ไปในมุน95ผ่านไปแกก็ผ่านได้ปี95นะตั้งแต่นั้นมามันก็นานแล้วสิเราไปปีนั้นปี94ไปจำพรรษาที่นั่น95จำพรรษาที่นั้นผ่านจากนั้นมาแล้วแกก็ผ่านได้แล้วแกรวดเร็วอยู่ความรู้แปลกตาโหยเก่งมากนะเอาจนกระทั่งถึงได้ไล่ลงภูเขาร้องไห้กันไปขึ้นไปหาเราแทนที่จะฟังอัดฟังธรรมเรากลับไปบรรยายเรื่องความรู้ของเพียงตนทางสมาธิดูนั่นดูนี่ให้เราฟังสิเรามันเบื่อพอแล้วแต่ไม่บอกว่าเบื่อเฉยๆมันผ่านมาบทได้ไหมล่ะบอกให้สงบเข้ามาระงับเข้ามาออกบ้างไม่ออกบ้างได้ไหมเอาไปปฏิบัติต่อมาขยับไม่ให้ออกขยับออกรวมแล้วให้ลงไม่ให้ออกบังคับบังคับมันก็ยังไม่ได้แม้แต่ยังก็ยังไม่สนใจแกเพลินในความรู้ของแกยิ่งกว่าธรรมที่เราที่สอนเพราะธรรมที่แกไม่รู้ธรรมที่แกมาโม้กับเราอยู่นั่นนะแกรู้เข้าใจไหมแกก็โม้ใหญ่หนักเข้าหนักเข้ามัดเลยนี่เอาแล้วนะไม่ให้ออกเป็นอันขาดละอ่อนเอาไปปฏิบัติให้ปฏิบัติตามนี้ชี้นี่เลยนะเพราะเราย่อนยานมาเป็นระยะก็ไม่ได้สัญญาไม่ได้สัญญาเพราะความพอใจในความรู้ของตัวเองมันเพลินความรู้แปลงตามของเล่นเนี่ยมันเพลินเอาจนกระทั่งถึงมัดเลยห้ามขาดไม่ออกเอาลงแล้วให้อยู่บอกงั้นนะเมื่อมันอยู่แล้วเป็นยังไงจะรู้กันตรงนั้นแล้วก็มาพูดกันเรานี่เราไม่ฟังแหละแต่ว่าอะไรที่นี่เอาเด็ดเลยนะเราไม่ฟังแล้วแหละนี่เอาไปปฏิบัติเรียกว่ามัดมือชกเลยจ้ะบทเราจะเอาจริงเอาจริงเอาจังให้เข้าได้กับเขียนจริงถึงขนาดนั้นแกยังเมาก็ยังเข้าไม่ได้นี่แหละตรงนี้เอาหนักนะเพราะว่าเข้าไม่ได้ไล่ลงภูเขาเดี๋ยวนั้นเลยอย่ามาสถานที่นี้สถานที่นี้ไม่มีบัณฑิตนักปราชญ์มีแต่คนโง่เขลาบอปัญญาใครเป็นนักปราชญ์ฉลาดแหลมคมให้ไปไล่เดี๋ยวนั้นแล้วให้อีลงภูเขาเราอยู่บนภูเขากำเนินหนึ่งเนี่ยที่แกจะได้สติเนี่ยเอาขนาดนั้นนะไม่งั้นมันไม่ลงหน้าจิตนะเราก็หย่อนยานมาเป็นระยะจนกระทั่งถึงขั้นเด็ดขาดนี่จึงว่านี่แหละขั้นเด็ดขาดแล้วบอกไปอย่างอื่นไปไม่ได้ให้ลงแล้วให้อยู่อย่างเดียวเท่านั้นเลยจะได้ไหมไปปฏิบัติ
อย่างอื่นไม่ยอมรับไม่ฟังให้ฟังเสียงพูดคำนี้นะว่าแล้วก็ลงไปขึ้นมาหลังเป็นยังไงคราวนี้กี้เลยล่ะเพราะว่ายังเข้าไม่ได้นั่นล่ะทีนี้เอาแล้วนะไล่ลงภูเขาร้องไห้เยี่ยงไปเราก็ไม่ลืมร้องไห้ลงไปเรียกว่าหมดหวังเราก็หวังกับพึ่งครูอาจารย์องค์นี้แล้วเราถูกท่านไล่ลงภูเขาเราจะไปพึ่งใครจากนั้นแล้วแกก็ย้อนพิจารณาทบทวนความรู้ของแกที่ท่านไล่เพราะเห็นไรเพราะเราไม่ฟังท่านสั่งยังไงเราก็เอาแต่ความรู้ของเราไปดันท่านท่านก็เอาจะบ้างแหละนี่แกไม่เห็นโทษตรงนี้นะถ้าว่าถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์จริงเราก็ท่านสั่งยังไงก็ควรจะปฏิบัติอย่างนั้นนี่ท่านสั่งอย่างเด็ดขาดตรงนี้เราเนี่ยสืบท่านได้ท่านไล่ลงภูเขาเหมาะแล้วนั่นนะเอาที่ปล่อยละเรื่องความรู้เฉยปล่อยหมดเอาฟังธรรมที่ท่านสอนเลยที่เป็นยังไงเป็นยังไงให้รู้กันแต่ยอมรับว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ให้ปฏิบัติตามที่ท่านสั่งมานี่พอปฏิบัติตามก็ลงผางเลยจีนะนั่นเห็นไหมล่ะ ลงที่สว่างจ้าไปหมดเลยนั่นพอออกจากสมาธิก็หมอบกราบไปภูเขาที่เราอยู่กราบไปนู่นหันหน้าไปกราบไปนู่นแล้วลงพอวันหลังก็ไปเท่านั้นแหละ4วันเราไม่ลืมนะไล่ลงจากภูเขาได้4วันกลับขึ้นมาอีกเขามาแต่ละครั้งเขายกขบวนมาทั้งสำนักเขานั่นแหละมาหาเราธรรมดาเขาจะมาวันพระบ่าย4โมงเขาก็ขึ้นหาเราภูเขาตอนตกไม่ทรายพอเริ่ม6โมงเย็นเขาก็ลงดังนั้นเป็นประจำทุกวันพระเขาไปแต่วันนั้นไปได้4วันกลับมาอีกตอน4โมงเย็นแล้วกำลังปัดกวาดอยู่กับเนรแล้วกำลังปัดกวาดโผล่ขึ้นมามาอะไรนักปราชญ์ตะกุกถิ่นเนี่ยเพื่อนใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดก่อนเดี๋ยวให้พูดก่อนมันพูดอะไรเดี๋ยวนี้นะมันหมดแล้วนี่นะแล้วขึ้นมาเอามาอะไรมาแล้วก็ปัดกวาดเลยวางไม่กวาดนี่เนรก็เลยมานั่งด้วยกันพวกนี้กำลังไหลขึ้นมาก็มานั่งอ่ะมามีอะไรเดี๋ยวก็เลยเล่าเรื่องความอัศจรรย์ของแกที่ปฏิบัติตามเราแล้วเกิดความอัศจรรย์อย่างนั้นเพราะงั้นเราจากนั้นแล้วทนไม่ได้ที่นี่ยอมรับทุกอย่างหมดเลยจึงได้ขึ้นมาจะฆ่าจะตีจะขายอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละมอบหมดแล้วนานถึงไหมล่ะจากนั้นเราก็สอนต่อละหันนั่นเห็นไหมล่ะสอนต่อแกก็ก้าวเลยออกเลยไม่นานนะปี94อ่ะ93เนี่ยมาจากมันสาน้องผือย้อนมาจากมันสาน้องผือให้พี่น้องชาวน้องผือได้รับความอบอุ่นบ้างเพราะวันนี้ร่างไปหมดตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์จับไปเอาท่านเป็นมรณภาพแล้วท่านไปวัดนี้กลายเป็นวัดร่างเราสงสารเพราะวัดนี้มีบุญมีคุณต่อพระเนรทั้งหลายมากทีเดียวแล้วจึงย้อนมากับมาจากมหาศาลพ่อพระศาลก็ไปทางมหาศาลนั่นละตั้งแต่นั้นมา4ปีนะไปอยู่ที่นั่นแกก็ผ่านได้ปี94แล้วไปอยู่ที่นั่น95แกก็ผ่านไปนั่นน่ะผ่านมาตั้งแต่ปี2495นะเพราะฉะนั้นอัฐิของแกจึงกลายเป็นพระธาตุเพราะว่าความรู้แปลกๆใครสู้ได้ง่ายๆนะความรู้ของแกรู้นั่นรู้นี้รู้แปลกๆต่างๆรู้ไปหมดเลยหมดละเอาเกี่ยวกันไอ้หมีไอ้ที่มันไปไหนไม่มาครบคณะไอ้มีไอ้ที่ไอ้ย้องหนึ่งตึงมาส่วนมากฮะที่พ่อแม่อาจารย์พาแม่แก้วลงไปอาจารย์ด้วยฮะที่พ่อแม่อาจารย์พาแม่แก้วไปด้วยที่อาจารย์ช่วยช่วยพวกโยมแดงเด็กก็ได้แล้วระยะนั้นแล้ว
ปีจันทร์ก็มีสองโยมแน่ใจว่าผ่านได้สองคนโยมหนึ่งละเอียดมากยินต้องแดงก็ไปเป็นคู่กันไปก็ผ่านได้ไม่สงสัยอะภาวนาเก่งนะสองคนฮะโยมต้องแดงโยมหนึ่งผ่านได้สองผ่านผ่านเราตอนนั้นเราแน่ใจว่าจะผ่านได้เลยก็ดูภูมิแล้วไม่ใช่ภูมิถอยแล้วจะก้าวเลยถึงท่าก็ไปไม่ถอยโยมหลิงนี่แกยังรู้จิตใจคนอื่นอีกด้วยนะโยมทองแดงก็ลองกันลงมาที่เมืองจันทร์นี่คนได้หลายนี่จะอยู่หลายคนนะจันทร์ไปเที่ยวไปอยู่ที่นั่นมีอีกคนหนึ่งชื่อโยมจีนนี่ก็เก่งเห็นดูใจคนได้เลยก็นี่ที่ท่านถึงทองหัวละแฮ่ๆมันดื้อปากที่ท่านถึงทองมันคุยกันอยู่กับเราคือพอแกทราบว่าเรามาเท่านั้นแกจะสั่งเสียลูกหลานไว้หมดเลยนี่ท่านอาจารย์มาแล้วกูจะไปวัดละทีนี้ท่านอาจารย์ยังไม่กลับเมื่อไรสูงต้องเป็นห่วงกูจะอยู่จนกระทั่งถึงท่านอาจารย์กลับกูถึงจะกลับบอกลูกหลานเอามาเลยนี่ภาวนาเก่งนั่น จะไม่ค่อยชอบพูดเลยแต่จริงจังมากดูลักษณะท่าทางจริงจังมากทีเดียวทีนี้แกก็มาภาวนาจะพูดถึงเรื่องความเลวร้ายของแกแต่ก่อนให้ฟังเวลาจิตพลิกมาอย่างนี้ว่าเจ้าของแหมเหมือนมาโกรธให้เจ้าของเต็มเหนียวเลยนะคือจิตใจเวลามันมืดจริงๆนะท่านอาจารย์ว่าผมเองเป็นว่างั้นนะบอกว่าผมเองเป็นถึงมาได้พิจารณาดูจิตเจ้าของนี่แหมว่าสำคัญมากนะเขามาชวนไปวัดจะว่างั้นนะแต่บ้านเขาอยู่นี่ทางไปวัดมีเขามาเขาก็ชวนไปวัดธรรมดาโอ้ยโกรธเขาทั้งวันบอกไม่ไปเท่านั้นก็แล้วกันนี้ยังโกรธยังแค้นให้เขามาชวนเขาก็ชวนไปวัดจะว่านะถ้าชวนไปอื่นก็พอจะโกรธจะแค้นแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นตามข้าหนึ่งสังที่จิตใจแกโหดร้ายมากนะนี่เขาชวนไปวัดจะว่างั้นนะยังโกรธยังแค้นให้เขาอยู่ทีนี้พอได้รับการอบรมนี้จิตมันดีที่มันพลิกนี่เลยมาเห็นโทษตัวเองแกพูดในเวลานั้นก็รู้สึกว่าแกเครียดแค้นให้ใจแกอยู่นะแม่จิตตรงนี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นกับเดี๋ยวนี้กับอันนั้นมันเข้ากันไม่ได้เลยวะตรงนี้มาแกมาพูดก็เขาชวนไปวัดอยู่งั้นนะโกรธให้เขาหาอะไรวางงั้นนะเขาไม่ได้บังคับบัญชาเลยเขาชวนธรรมดาเขาผ่านมาก็เท่านั้นเองแล้วจะโกรธในเขาว่างั้นนี่ละคนหนึ่งภาวนาเก่งนะมองเห็นละจิตใจของใครนี่ก็มาถึงขั้นท่านถึงสองอันนี้สองก็สว่างสวยจวนอยู่นั่นท่านถึงสองระยะนั่นจวนแล้วคุยไปคุยมาแกเรื่องของจิตใจของคนแกเล่าให้ฟังจิตใจใครเป็นยังไงมันมองมันเห็นหมดแกว่างั้นนะจากนั้นท่านถึงสองก็ปากบอกอะไรที่แล้วถ้าเราใจของอาตมาเป็นยังไงว่าเย้รับใจของอาตมาเป็นยังไงท่านยังไม่ค้นบอกเลยแต่จวนแล้วเนี่ยบอกแค่ท่านนะท่านยังไม่พ้นเลยป้าเข้ามาไม่เหมือนท่านอาจารย์นั่นปุ๊บทั้งสองแกพูดอย่างหน้าตาเฉยนะเราก็นั่งฟังอยู่ถึงแกบอกว่าบอกเราก็คือเราเข้าใจไหมล่ะจะเป็นใครไปวะท่านยังไม่พ้นเดี๋ยวแต่จวนแล้วนะก็บอกนะยังไม่พ้นไม่เหมือนท่านอาจารย์ว่าบอกงงๆเลยต่อหน้าต่อตาแกไม่เห็นว่าอะไรกับเราแกก็บอกงั้นเลยนะแล้วก็ไม่เคยถามอะไรแกเนี่ยนี่แกรู้จริงจริงนี่คนนี้ก็แน่ใจแล้วแกจะผ่านได้ไม่ผ่านนั้นก็ถึงขั้นไม่กลับเพราะจิตใจดูเวลาแกเล่าเรื่องภาวนาให้ฟังน่าฟังน่าฟังน่าฟังแล้วก็มีแต่แน่ให้แน่ให้แน่ให้ให้เข้าช่องเข้าช่องจิตใจได้หลักแล้วนี่เราทำการภาวนาถ้าหากว่ายังมีสนใจภาวนาอยู่ใจของเราทุกคนไม่มีเพศไม่มีคำว่าหญิงว่าชาย
ป็นใจที่สามารถที่จะรับรู้อัตธรรมทั้งหลายได้เช่นเดียวกับรับบาปรับกรรมทั้งหลายนั่นแหละเมื่อได้การซักได้รับการซักฟอกแล้วจะสว่างสวยขึ้นมาเหมือนกันเวลานี้ถูกกิเลสมันครอบเอาไว้ครอบไว้มันไม่ให้เห็นก็เลยเห็นแต่เรื่องกิเลสดีไปหมดดีไปหมดพอธรรมเปิดออกมาเปิดมามันก็มองเห็นโทษของกิเลสเทียบกับธรรมปั๊บได้ทันทีเหยียบหัวกิเลสไปเรื่อยๆนั่นเป็นอย่างนั้นพูดไปพูดมาเลยไม่รู้จักจบนี่นึกว่าไงพี่สาวพี่จันเจี๊ยนะพี่สาวพี่จันเจี๊ยนพี่ภาวนาดีพี่สาวพี่จันเจี๊ยนอันนี้ไม่ค่อยทราบนักนะไม่ค่อยทราบพี่สาวพี่จันเจี๊ยนชื่อว่าไงนะพี่จันเจี๊ยนนี่มนโอ้ลุยอันนี้เราไม่นั่นแต่ตอนนั้นแกได้หลักดีนะครับแต่ภาวนาดีแต่ภาวนาดีที่ชื่อลุยสร้างวัดแกน่ะเป็นคนซื้อที่ที่นั้น26ไร่ 15,000 บาทแล้วนิมนต์พระมาอยู่ที่นี่อาจารย์แกอยากได้เรามาอยู่ไอ้แกอยากได้องค์นั้นว่าพี่กับน้องเถียงกันจนเราฟังแล้วรำคาญเราไม่อยากฟังไม่อยากอยู่เลยพี่กับน้องเถียงกันท่านเจ้ากับกังเสียงกังวานใช่ไหมล่ะพี่สาวก็เสียงกังวานโอ้ยเหมือนหมากัดกันเราอยู่โรงน้ำตาลเงียบๆได้ยินหมดคำไหนเลยเงียบมึงนะอีลุยนะว่าองค์นั้นท่านเทศดีนี่ให้มึงคอยฟังองค์นี้ก่อนนะอีลุยมึงอย่าอวดดีนะกูใกล้ชิดอีพันกับอาจารย์นี่มาเท่าไหร่แล้วนะอีลุยคือขนาดนั้นนะเอามึงเชื่อกูนะลุยนะขนาดนั้นนะเถียงกันเราก็ดีชัดกันอย่างพี่กับน้องสุดท้ายก็เลยตกลงให้เรามาเนี่ยเราไม่ได้ว่าอะไรเราบอกให้ผมมาหาอะไรก็เถียงกันตะลำตะลำนี้เอ้ยมันไม่รู้ภาษีภาษาอะไรช่างหัวมันที่ว่าก็ว่างั้นนะมันไม่รู้ภาษีภาษาอะไรช่างหัวมันที่เรารู้ภาษีภาษาเราก็จัดการไปเลยที่ท่านจึงสร้างวัดให้หมดอาจารย์เทียนนี่เราไม่ได้ดึงคุณท่านนะกุฏิทั้งหมดศาลากระต๊อบเล็กๆนั่นเนี่ยกุฏิมีกี่หลังแกสั่งเสียคนนั้นหลังนั้นคนนั้นแล้วนั้นได้หมดเลยครบพอเสร็จแล้วก็ไปตามเอาเราที่ยางละหงออกมาเราก็เข้ามาเสวยเลยล้างมือเปิดท่านจัดไว้เรียบร้อยแล้วเราจึงไม่ลืมคุณท่านนะอาจารย์เทียนยังอยู่ที่นั่นท่านอยู่ต่อมาแล้วพี่สาวมาลงมายอมนะโอ้ยอย่างท่านเจียว่าโอ้ยถูกต้องแล้วมึงเป็นบ้าอยู่แต่ก่อนมึงรู้ตัวแล้วเหรอแล้วเอาหลังท่านที่กูพูดนี่นะกูกับท่านอาจารย์ตรงนี้คุ้นกันมาเท่าไหร่แล้วนี่นะว่ามึงเป็นบ้าอยู่มึงไม่รู้ภาษีภาษายอมรับน้องสาวยอมรับภาวนาดีแล้วนั่นยอมรับภาวนาดีแล้วก็มารู้ภูมิของน้องชายเวลาน้องชายแก้ปัญหาภาวนาแกยอมรับโอ้อาจารย์เจียท่านเสียก็ภาวนาดีอยู่นะว่าคือเอาเรื่องของแกไปวัดกันสิถ้าภาวนาไม่ดีไม่เหนือแกจะลงได้ยังไงนี่แสดงว่าเหนือแกอาจารย์เสียก็ภาวนาดีอยู่นะว่าเอานั่นแหละอันนี้แกเสียไปแล้วแหละแถวคลองที่สถานีทดลองคนมาจากแถวคลองส่วนมากมาอยู่ที่นั่นนี่อาจารย์เพียรท่านสั่งให้สร้างกุฏิมีคนแถวคลองทั้งนั้นออกมาเพราะเป็นลูกศิษย์ของท่านทั้งนั้นสร้างคนนั้นหลังหนึ่งคนนี้หลังหนึ่งกระต๊อบแอบจากมุงจากพอเล็กขนาด2.5 เมตรพอดีแล้วแล้วก็มีขนาดเล็กๆออกทางนี้ปั๊บนั่งปั๊บทางยังกลมอันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ละไอ้คนเข้ามาเนี่ยจุนจ้านคือเข้ามาธรรมดาเข้ามาเพื่ออัดเพื่อทำเราไม่ว่านะไอ้เข้ามาเที่ยวจุนจ้านนี่แหมขาดกันกับธรรมมากทีเดียวท่านปฏิบัติท่านมีขอบมีเขตการปฏิบัติธรรมในวัดในวาพระเนี่ยท่านมีขอบมีเขตของท่านอันนี้มาตื่นข่าวกันมาจุนจ้านทั้งวันผู้มามุ่งผลประโยชน์มันก็เป็นนิยานไอ้ผู้มาอย่างตื่นข่าวเข้ามาอันนี้มากต่อมากนะไม่ขาดหามาแบบนั้นนะ
ยุ่งไปหมดเอาละให้เลิกกันละพอเอาเลิก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 ไปไปเข้ามาก็มาเรียกพวกนั้นบอกไอ้เยี่ยมแล้วบุญนี่ขนออกไปยังขนไปเลยเออไป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 เนื้อเนื้ออะไรเออเอาเลยไปเถอะไปแล้วนี่เขากลับอุดรเขาถึงอุดรแล้วเรายังไม่รู้จักที่นะตั้งที่นะเอาขนได้ขนได้เราจะไปแล้วสิเก็บได้แล้วนั่งร้านขา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 